สวัสดีท่านนะวันนี้ชนะวีอยู่ที่โซนบางบ่อกับสิ่งที่เหลืองอร่ามที่ท่านผู้ชมควรจะต้องรู้ไว้ผมอยู่ที่ห้างคลองเทพพิทักษ์ศรีนะครับบางบ่อสมุทรปราการนั่นเองเข้าไปดูกันว่าร้านนี้ทำไมถึงเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องทองคำตามชนะวีมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นสบายข้างในเหมือนอีกโลกหนึ่งห้างทองเทพพิทักษ์ศรีเดี๋ยวผมจะไปให้ครบทุกสาขาเลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันว่าทำไมถึงแบบโอ้โหสวยงามขนาดนี้ดูเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างนี่คือโซนแคชเชียร์นะของเด็ดของดีของห้างทองเทพพิทักษ์เรานอกจากทองคำคือพนักงานสาวสวยภายในร้านท่านประธานบอกมานั่นเองนะฮะคือต่อให้ราคาทองคำมันขึ้นยังไงนะท่านผู้ชมนะฮะคนก็ยังเข้าห้างทองเราอยู่นั่นเองที่นี่เราก็มีทั้งรูปพรรณมีทั้งแหวนนะครับแต่กอบพระเดี๋ยวจะมีแยกต่างหากไปเลยผมไม่เคยเจอที่ไหนเหมือนกันที่มีเฉพาะกอบพระเลยแต่เทพพิทักษ์ของเรามีอยู่ที่สาขา2นะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ขาสาขา4ตามผมมาเลยสวัสดีนะครับท่านประธานธนกรปณิธิวณิชนะครับประธานมูลนิธิเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสว่างบุญเพ็ญธรรมสถานนะครับและนี่ก็คืออศนภัทรปณิธิวณิชนะครับแห่งห้างทองเทพพิทักษ์เรานั่นเองขอบคุณมากๆนะครับที่อนุญาตให้ผมเข้ามาทํารายการถึงข้างในย้ําข้างในจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นท่านประธานใส่อะไรที่มือใส่ข้อมืออันนั้นเส้นนั้นกี่บาทครับ20บาทคือของจริงเลยใช่มั้ยครับอยู่ไหนครับเนี่ยมันเส้นมันใหญ่มากอสอเคยสงสัยมากเค้าซื้อใหญ่ๆไปเค้าใส่ไปเดินตลาดหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมดูให้คุณธนาวีใส่ดูให้ผมใส่เลยเหรอโอ้เป็นบุญผมจริงๆอ่ะท่านดูนะพระเจ้านี่ไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เลดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับโอ้โหอย่าว่าแต่พนักงานสาวสวยที่ครับตัวผมเองเหมือนกันนี่ท่านดูนะนี่คือ20บาทแต่วันนั้นผมไปบ้านท่านอสอเล่าให้ฟังว่าเคยมี30บาทอันนั้นเป็นรูปพรรณสร้อยคอโอ้เขาไม่กลัวหัวหลุดเลยนี่แค่20นะครับแต่30เราก็มีนั่นคือสถิติเยอะสุดเราเลยทองแพงทองอะไรไม่รู้อ่ะแต่ทำไมผมเห็นคนเข้าเทพพิทักษ์ตลอดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเปิดมานานใช่ไหมคะครับก็มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับทำมาตั้งแต่เปิดตั้งแต่พ.ศ.35อ๋อพ.ศ.35เวลานี้กี่ปีแล้วคุณชนาวีโอ้โหนี่67เลยมั้งครับเนี่ยยาวนาน40ปี32ปี32ปีไม่เคยนับสักทีว่ากี่ปีแต่ผมต้องย้ำก่อนนะนี่ไม่ใช่สาขาแรกสาขาแรกสาขาหนึ่งต้องข้ามสะพานบางบ่อไปและอยู่ขวามือนั่นคือจุดเริ่มต้นของเราเลยเทพพิทักษ์เนี่ยเป็นนามสกุลของพ่อของแม่หรือของใครหรือเปล่าเพราะนามสกุลเราปณิธิวณิชมันชื่อนี้มายังไงผมอยากทราบตรงเลยครับก็ชื่อเนี้ยนะคะเป็นดั้งเดิมพ่อของประธานเนี่ยเขาก็ทำงานทำโรงสีทำโรงสีแล้วก็แม่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บ้านครับแล้วก็มาเปิดร้านเมื่อพ.ศ.17พ.ศ.17เนี่ยแล้วมาเปิดร้านมาขายของขออนุญาตนะครับเสียงได้ชัดๆเลยครับก็เลยมาตั้งร้านแล้วก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเทพพิทักษ์ใครเป็นคนตั้งครับผมเทพพิทักษ์อาม่าเป็นคนตั้งอ๋อหาม่าเป็นคนตั้งตั้งร้านว่าเทพพิทักษ์เสร็จเนี่ยเวลาเราจะทําร้านทองเนี่ยต่อก่อนนี้ประธานน่ะขายจักรยานขายเตาแก๊สขายแก๊สอยู่ประมาณ12ปีแล้วถึงจะมาเปลี่ยนพ.ศ.35พ.ศ.ตั้งแต่พ.ศ.22 22 22นี่ผมเพิ่งเกิดเลยนะครับเนี่ยค่ะพ.ศ.22แล้วก็พอมาปีขายจักรยานขายแก๊สหุงต้มขายเตาแก๊สได้เต็มบ้านเลยครับแล้วซ้อก็มาเปลี่ยนแปลงมาเปิดร้านทองเมื่อพ.ศ.35แล้วเปิดร้านทองปี35หมายถึงจุดเริ่มต้นเราผมคนนอกผมก็นึกว่าเฮ้ยสงสัยเค้ามีสมบัติมีห้างทองมาอยู่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่เราเริ่มต้นจากไม่มีใช่มั้ยครับเราเริ่มต้นจากของเราก็คือมีพอมีนิดๆหน่อยๆก็คือขายจักรยานขายแก๊สถุงต้ม
สมัยก่อนนี่นะแต่ขายเยอะนะสมัยก่อนก็ขายแก้วถุงต้มนี่ขายเดือนประมาณ30ตันแล้วก็เรื่องเบื่อลูกน้องเยอะรำคาญครับมีแต่ลูกสาวเผื่อไม่มีคนช่วยแล้วไม่มีคนไม่มีคนช่วยนะแล้วก็เลยไม่เอาก็เลยเปลี่ยนคิดว่าเราทำทองเนี่ยเราไม่ต้องไปง้อใครทำเองเราทำของเราเองร้านเล็กๆทีแรกเปิดห้องเดียวสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ห้องเดียวนะครับสองห้องเลยเป็นสองห้องแล้วโอเคก็พศ35แล้วก็พศ40กว่า48มั้งเปิดขยายเป็น2ห้องขยายเป็น2ห้องแล้วก็พศ49ก็มาเปิดสาขา2ฝั่งตรงอพาร์ตเมนต์นี้อ๋อที่อพาร์ตตรงนี้ก่อนตรงนี้ที่ข้างตลาดสันสุขนี้ใช่แล้วก็มาเปิดสาขา3ที่ตรงปากซอยเตี๋ยกุ้ยฮวดตรงเตี๋ยกุ้ยฮวดใช่แล้วร้านนี้ก็เป็นเทพทักษ์4ครับ4แล้วเสร็จแล้วก็ไปเปิดขยายเป็นบางพีพัฒนาเป็น5ครับลาดหวายก็เป็น6ครับแล้วก็ตลาดคลองด่านไทยรุ่งทิพย์เป็น7ครับแล้วก็บางปลาเป็น8ครับแล้วทีนี้สาขา2อยู่ตรงใกล้ๆใช่มั้ยครับช่วงนั้นเราก็คืนห้องเข้าไปแล้วก็ยุบร้านครับทีนี้พอร้านเนี้ย10ปี10กว่าปีแล้วเราต้องตกแต่งใหม่ต้องทําใหม่รีโนเวทใหม่เนี่ยครับลูกค้าเราก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะขาดว่าเอ๊ะเราหายไปไหนร้านหายใช่มั้ยครับเราก็กลับไปเปิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมกําลังสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้ทําไมอซอบอกสาขาอยู่2อยู่ฝั่งนี้แต่จริงอยู่ฝั่งนู้นก็คือว่าเราคืนห้องคืนห้องแล้วก็เปิดแบบเต็มรูปแบบอ้าววันนี้ก็มาเปิดใหม่เต็มรูปแบบเป็นสาขา2แล้วทีนี้ไม่เลยไม่ยุบแล้วก็คือแทนไปที่เดิมให้ครบทุกสาขาท่านไม่ต้องสงสัยทําไมร้านทองร้านนั้นไม่มีสร้อยไม่มีอะไรเลยสาขา2ของเราเป็นยังไงครับผมสาขา2ของเราก็คือเราขายแต่กรอบพระอย่างเดียวแล้วก็มีช่างทําอยู่ในร้านทุกร้านก็มีรับรอรับได้เลยทุกร้านแต่ว่าร้านนั้นจะมีช่างนั่งรอแล้วก็มีกรอบให้เลือกทุกแบบเหมือนก็ใครมีพระมาอยากใส่แบบไหนมีหมดเพราะบางคนสงสัยเข้าสาขา2ไปเฮ้ยทำไมสร้อยไม่มีรูปประคันไม่มีอะไรกลมๆเต็มไปหมดคือพูดตรงว่าสาขาเนี่ยมันยัดไม่ได้แล้วมันเต็มมันแน่นท่านดูมันแน่นจนไม่รู้จะยังไงงั้นเพื่อความสะดวกแยกไปเลยแล้วกันแยกไปทําอีกแยกก็เลยร้านนั้นก็เลยเอาไว้แล้วก็เปิดให้ครบทุกสาขาไปเลยก็ลูกๆก็เข้ามาช่วยกิจการครับทุกคนตอนที่เราเริ่มต้นมาเราทํากัน2คนครับตอนนี้ก็พอลูกเรียนจบมาก็มาขยายขยายร้านขยายสาขาออกไปคิดว่าอนาคตจะเปิดถึงเลข2หลักมั้ยครับเพราะปัจจุบันนี้ก็8แล้วใช่มั้ยครับคิดว่าน่าจะถึงแค่9แล้วก็น่าจะอยู่อ๋อเลขมงคลด้วยคิดแก้9หรือว่าจะหยุดนั้นเพราะทุกคนเค้าก็บอกว่าเค้าเหนื่อยไม่อยากเค้าพอเหนื่อยก็ต้องมีลูกเด็กกันน้องๆแต่ละคนในร้านเป็นไงครับอยู่ที่นี่อซอกับท่านประธานใจดีมั้ยครับใจดีมากผมไม่ได้บังคับให้พูดนะผมบอกไว้ก่อนใจดีมากและอีกอย่างนึงทําไมพนักงานที่นี่คัดหน้าตาหรือเปล่าครับทําไมหน้าตาดีหมดเลยไม่รู้เขาสิเขาคัดมั่งท่านประธานบอกนอกจากทองแล้วนะครับท่านประธานขอสโลแกนหน่อยครับที่พูดกับผมเมื่อสักครู่ครับอะไรนะแม่ค้าสวยใช่ไหมแม่ค้าสวยทองคำเราไม่ได้เหลืองอร่ามสวยงามอย่างเดียวพนักงานของเราสวยทุกคนยินดีบริการสำหรับลูกค้าของเรานะครับสามสี่สิบปีที่เราทำมาเราจะไม่มีปัญหาเรื่องในธุรกิจของลูกค้าคือมาจำนำมาซื้อมาขายเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าบริการด้วยความซื่อสัตย์ตลอดเนี่ยผมกําลังจะถามท่านอสจุดนี้ก็คือว่าสมมุติผมเห็นบางที่นะสมัยก่อนผมไม่มีเงินผมจําได้เฮ้ยบางทีทองผมไปต่อขาดไปวันนึงเฮ้ยเราติดธุระจริงๆพอไปถึงพวกเขาบอกว่าขาดเขาไม่ให้แล้วผมก็รู้สึกโอเคมันเราก็ผิดจริงๆนะของเรามีแบบนั้นมั้ยครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันขาดไปวัน2วันเนี่ยคือเขาติดธุระจริงๆพ่อแม่ป่วยจริงๆเนี่ยของเราไม่ค่ะของเราเนี่ยกําหนดครบแล้วเรายังให้อีก15วันใช่มั้ยเรายังไม่จริงเหรอ15วันแต่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องทําทุกคนนะหมายถึงว่าท่านติดปัญหาที่มันอุบัติเหตุจริงๆมาบอกได้เทพพิทักษ์ของเราไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นแน่เพราะของเรามีกินอยู่แล้วไงเพราะนั้นท่านมาได้เลยเพราะนี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมีมั้ยครับมีค่ะมีปรับอะไรมั้ยไม่ค่ะย้ําไม่มีปรับเราเข้าใจทุกคนเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆนะเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วบางทีเขาติดธุระอามาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ให้โอกาสเขาอะคือให้โอกาสเขา15วันครับไม่ใช่ว่าจะรอจนถึง15วันอะจากกำหนดแล้วนะให้อีก15วันและอีกอย่างนึงครับผมในกรณีบางท่านเนี่ยอาจจะแบบบ้านเขาเพิ่งจะไฟไหม้เอกสารอะไร
ไอ้ตั๋วอะไรบางทีตั๋วจำนำอะไรเขาจะมันอาจจะเสียหายหรือขาดไปเนี่ยอย่างนี้เราจะทำยังไงครับก็เราก็ต้องให้เขาอะคือเขาตัวเขาเองเขาต้องรู้ว่าเขาจำวันที่เท่าไหร่ครับประมาณชื่ออะไรมีบัตรประชาชนมีอะไรมาเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปแจ้งความว่าบัตรเขาหายแล้วก็ให้คืนแล้วก็ให้เขาถ่ายได้หมายถึงว่าไอ้ใบบันทึกประจำวันเนี่ยจะได้เป็นหลักฐานสำหรับเขาและเราด้วยใช่ค่ะเพราะไม่ใช่บอกว่าไม่มีปุ๊บคุณเอาคืนไปแล้วคุณมาอีกไม่กี่วันมาโมเมว่าเรายังไม่เอาเพราะฉะนั้นไอ้ใบบันทึกประจำวันเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั้นดีของร้านทองเราที่เก็บไว้และตัวเขาด้วยนั่นเองใช่แล้วตัวเขาด้วยเพราะว่าบางทีเขาบางคนอ่ะก็มาบอกว่าหายแล้วเราเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ให้ไปแจ้งความครับพออยู่วันไม่กี่วันก็บัตรกลัวเก่ามันก็โผล่มา จะให้เราจ่าย2คนไม่ได้ ไม่ได้อ๋อก็เลยต้องเอาให้ไปลงประจำวันไว้หน่อยเพื่อที่ว่าเขาสุจริตนะเขาต้องไปลงประจำวันใช่ไหมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณบริสุทธิ์ใจคุณต้องไปลงประจำวันเราก็ของหายเราก็ให้ขอให้บอกถูกต้องคือไม่ผิดพลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการบันทึกประจำวันแล้วเดี๋ยวเขาก็มาโกหกเราเราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้หน้ารู้ใจเราใครต่อใครก็เยอะแยะไปหมดเราไม่รู้อันที่ผมสอบถามนิดนึงครับหลังจากที่เราเปิดร้านแก๊สหุงต้มอะไรพวกนั้นแล้วอะเราจะเริ่มทุนธุรกิจถ้าสมมติว่ามันไม่มีร้านทองเนี่ยอซอสอยากจะทำอะไรคำท่าซ้อนสำคัญว่าไม่รู้จะทำอะไรไงเพราะว่าทำแก๊สเนี่ยมันเหนื่อยมากไงแล้วมันกำไรน้อยเป็นธุรกิจที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าซ้อทำอะไรอย่างนั้นไงขายแบบโชห่วยอะไรเนี่ยซ้อก็เคยทำโชห่วยก็เคยขายเคยขายโชห่วยก็ขายขายทุกอย่างอ่ะกับข้องกับข้าวก็เคยขายทำมาแล้วทุกอย่างแปลว่าหมายถึงว่าเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบเพราะเราไม่ได้ว่ามีสมบูรณ์สมบัติอะไรมาเสร็จแล้วเราก็รอเวลาหาโอกาสจนเรามาเจอธุรกิจทองคำตรงนี้เราก็เลยเลือกมาลงทุนตรงนี้ใช่ใช่ตอนเปิดร้านแรกๆเคยเจออุปสรรคอะไรไหมครับก็มีอุปสรรคนะถูกหลอกนะถูกหลอกก็มีเงินไม่พอหมุนด้วยเงินไม่พอหมุนด้วยเงินไม่พอหมุนหมายถึงว่ายังไงครับเพราะว่าของเราไม่มีญาติที่ทำทองมาก่อนไม่มีพ่อแม่ก็ไม่เคยทำมาเราก็ไม่เคยทำไม่เคยไปศึกษาที่ไหนเคยเจอเหตุหมายถึงว่าทางร้านเนี่ยเหมือนเคยเจอเหตุการณ์ประมาณว่าคนเอาทองมาจำจนเราเงินหมดไม่พอต้องเรียกไม่พอดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่แปลว่าความนิยมของร้านเทพิทักษ์เราก็มาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้เลยใช่ค่ะทุกวันนี้ที่อำเภอบางบ่อเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากที่นี่อาซอครับท้ายที่สุดนี้อาซอผมว่าในยุคธุรกิจแบบเนี่ยมันก็มีปัญหาเศรษฐกิจบ้างบางคนก็อาจจะเพิ่งตกงานหรือท้อแท้หรือหมดกำลังใจแล้วอซอครับขอข้อความดีๆสร้างแรงบันดาลใจกับกำลังใจให้ท่านผู้ชมหน่อยครับขอให้ขยันนะคะซื่อสัตย์ประหยัดแล้วก็อดทนค่ะคุณก็จะประสบความสำเร็จซอก็ทำตรงนี้มาก่อนค่ะตลอดเวลาแต่เราไม่ใช่ว่าลูกคนร่ำคนรวยมาก่อนครับเราก็ต้องใช้ตัวหนูเนี่ยทำมาขยันประหยัดซื่อสัตย์และอดทนอดทนถ้าทำให้ดีนะคะขอให้กตัญญูให้อีกครบอีกอย่างเป็น5อย่างอ๋อแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้มีศีล5ครบแล้วก็อันนี้ขยันซื่อสัตย์ประหยัดและกตัญญูเนี่ยเป็นคำของคนจีนครับของคนจีนคือสอนลูกสอนหลานว่าให้เราทำไม่ว่าเราจะไปทำอะไรแล้วแต่เราจะต้องทำตัวเนี้ยทำ5ข้อนี้ให้สำเร็จครับทางพุทธก็จะสอนว่าเราต้องมีศีล5ให้ครบเราก็จะประสบความสำเร็จสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะคะฝากทุกคนด้วยให้ขยันฝากทุกคนด้วยต้องขยันนะลูกขยันทุกคนน่ะสำเร็จหมดวันนี้อาซอเหมือนแบบว่าถ่ายทอดเรื่องราวดีๆผมว่าพนักงานบางท่านยังไม่รู้ประวัติด้วยซ้ำไปไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่มาเมื่อก่อนอามายืนเองนะเนี่ยอามาด้วยก็เรียกอาซอว่าอาม่าแล้วเรียกท่านประธานว่าอะไรครับเรียกอากงอากงแต่ว่านี่คือยังรุ่นๆกันอยู่เลยอ๋อยังพวกมีใครขึ้นเลข4กันยังครับโอ้พูดผมเด็กนี่เพิ่งเข้ามาใหม่สมัยก่อนนี่ซ้อขายเองนะพศ49 50ฝ่าซ้อยืนขายเองนะผมรู้สึกแก่เลยปีนี้ผม46แล้วไม่ต้องตกใจทำไมวันนี้ท่านประธานธนากรถึงเงียบแบบนี้เพราะวันนี้ตัวเอกตัวหลักของเราคือท่านอาซอเราพี่เองแต่ไงวันนี้ขอบคุณอาซอท่านประธานมากครับที่อนุญาตให้ชนาวีบุกเข้ามาถึงด้านในเลยนั่นเองนะฮะแน่นผมบอกเลยว่าแน่นแต่ที่ไหนจะโล่งช่างมันแต่เทพิทักษ์เราไว้ใจได้ผมจะบอกความลับอีกเรื่องนึงอันนี้อาซอกับท่านประธานรู้แล้วบางคนอาจจะมีสมบัติ
เงินทองอาจจะไม่ได้มีมากมายบางคนไม่มีเงินไปเช่าเซฟธนาคารเทพิทักษ์ก็คือเซฟของผมบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่2ท่านที่รู้แล้วเรื่องราวดีๆยังมีอีกมากมายนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องไหนนะครับติดต่อทีมงานมานะครับแล้วทีมงานเราจะรับเรื่องราวไว้แล้วก็ชนาวีจะพาไปนําเสนอนั่นเองและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวตํานานของเทพิทักษ์อสอท่านประธานครับรอบหน้าผมขออนุญาตไปให้ทั่วทุกสาขาเลยได้ได้ค่ะทุกสาขาของเราแล้วผมจะไปจับผิดดูซิว่าเขาจะบริการดีเหมือนสาขา4เราหรือเปล่านั่นขอบคุณอีกครั้งครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาครับทำให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้นะครับท่านประธานนะครับอสอผมและก็น้องๆทุกท่านนะครับจบอยู่ที่ร้านอะไรครับสาขา4นะครับนะฝากไปด้วยนะครับและคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆประวัติแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมละมือสั่นเลยอ่ะซอโอ้โหเอาเส้น20บาทมาใส่ผมก็กลัวจะขาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทองเราแน่นจริงๆแม่ร้านสาขา3ก็แน่นอย่างเงี้ยสาขา3คือเราคือเตี่ยกุ่ยหวดด้านหน้าเลยใช่ค่ะเตี่ยกุ่ยหวดลูกชายเป็นคนดูแลอันนั้นทั้งแหวนกำไรข้อมือรูปประพันธ์โอ้สดจริงๆ